สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาวเอฟทักกิมมิ่งและสวัสดีคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิธีสอนการดาวน์โหลดและติดตั้งการตั้งค่าให้มองซ้ายมองขวาแบบสมูทนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลิปก่อนนะว่ามันเป็นยังไงฮะมองซ้ายมองขวาแบบสมูทนะฮะก็คือจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับมองขวาแล้วก็มองซ้ายเนี่ยสมมุติแบบนี้นะฮะพอดีมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขาถามเข้ามานะครับว่าตั้งค่ามองซ้ายมองขวายังไงให้สมมุติแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดและตั้งค่าให้มองซ้ายมองขวาสมมุติแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเข้า Google ก่อนเลยฮะแล้วพิมพ์ไปว่า Smooth Interior Camera นะ Smooth SMOOTH เว้นวรรค Interior INTERIO นะก็เว้นวรรคนี่นะ Camera CAMERA เว้นวรรค2 R ไม่ใช่อันนี้นะ V2.0.6 นี่นะนี่เลยนะนี่แล้วเข้าเว็บแรกเลยนะของ ETS 2 Mod เนี่ยเป็นเว็บไซต์ ETS 2.id นะก็เข้าเลยฮะสมมุติ Interior Camera V2.0.6 นี่นะเข้าไปเลยนี่เข้ามาแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะ1.7เมกตรงนี้นะฮะเลยแล้วก็เกตดาวน์โหลดลิงก์ได้เลยครับนี่เราก็รอ6 วิคนะฮะนี่แล้วก็กดเมื่อครบแล้วก็กดดาวน์โหลดดิ้งนี้นะเสร็จแล้วก็กด start ดาวน์โหลดนะอันนี้ผมใช้ IDM นะฮะเป็นตัวช่วยดาวน์โหลดนะฮะผมก็กดดาวน์โหลดหรือถ้าหากว่าไม่มี IDM นะฮะสมมติไม่มี IDM นะถ้ากดดาวน์โหลดก็เนี่ยจะขึ้นตรงนี้นะฮะเนี่ยเรากดเปิดแฟ้มได้เช่นกันนะแต่ผมจะเปิดผ่าน IDM นะเสร็จแล้วกดเอาสำหรับคนที่ไม่มี IDM ดีกว่าเนาะผมก็จะกดเปิดแฟ้มเอาไปไหนแล้ววะกดดาวน์โหลดใหม่ก็ได้นะนี่นะมันจะเปิดนี่นะเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปนี่เลย HRY ขีด6นะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็ more info นะ more info แล้วก็ run anyway นะโอเคปิดก่อนนะเสร็จแล้วก็ให้ดูเกมที่เรามีนะอันนี้ผมมี2เกมนะก็จะติ๊ก2เกมนะถ้ามีแค่เกมใดเกมหนึ่งก็คลิกแค่เต็มเกมนั้นนะอันนี้ผมมีต่อสองเกมก็ผมติ๊กสองเกมเนี่ยแล้วก็กด next นะเสร็จแล้วให้เลือกไฟล์ของเกมที่ติดตั้งไว้นะหากใครยังไม่รู้นะก็ไปดูได้ในสตรีมนะมันจะอยู่แถวไหนว่าสักครู่นะผมสัมผัสไฟล์นี่ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะก็ทบทวนอีกทีนะคลิกขวาตรงเกมที่เรามีนะฮะมาที่คุณสมบัตินะแล้วก็ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนี่นะนี่ฮะเปิดหานี่นะครับเสร็จแล้วเราเดี๋ยวสักครู่นะหาวิธีก่อนนี่นะลองหากดตรงที่มันที่คิดว่าว่างๆที่เดี๋ยวก่อนนะเนี่ยที่ไอคอนเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นลักษณะตัวไอแบบเนี้ยเนี่ยนะก็คลิกเข้าไปนะเสร็จแล้วให้ก๊อปก๊อปเฉพาะนี่เลยฮะพวกนี้นะแต่อย่าเพิ่งยังไม่ต้องไปก๊อปเกมนะให้เราดูให้ชัวร์ว่ามันมีให้เลือกไหมเนี่ยมันจะมีให้เลือกแบบนี้นะซึ่งผมก็ติดตั้งไว้ที่ได้4นะ
ถ้าติดตั้งได้อื่นก็ทําเช่นกันนะแล้วก็ก๊อปมาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นเกมที่อยู่ด้านหลังนะอันนี้ ETS 2ผมก็เลือกEuro Truck Simulator 2ก่อนนะเสร็จแล้วกด Next ต่อมา ATS นะฮะก็เช่นกันเลยฮะนี่เลยผมอยู่ได้ C นะอันนี้ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกติดตั้งเกมตั้งแต่ตอนติดตั้งของแต่ละคนนะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะซึ่งผมก็ติดตั้งไว้ที่ได้ C นะก็จะเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วกด Next ได้เลยครับก็ Install เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะเสร็จแล้วกด Finish เสร็จแล้วเข้าเกมได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้า EuroTruck ก่อนแล้วกันนะฮะใช้ได้ทั้งสองเกมเลยนะตั้งค่าเหมือนกันเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมเข้าเฉพาะ EuroTruck ก็พอนะซึ่งทั้งสองเกมก็ตั้งค่าได้เช่นกันนะตั้งค่าได้เหมือนกันเลยนะนี่นะครับโอเคเมื่อเข้ามาแล้วก็ลองกด Delete ดูก่อนนี่นะกด Delete แล้วก็มาที่ setting ตรงนี้ใช้เมาส์นะฮะนี่อันนี้ผมตั้งไว้อันนี้ผมเคยตั้งไว้นะอันนี้จะปรับความเร็วการหันนะฮะกล้องหันนะก็เดี๋ยวเราล็อกอินเกมเข้าไปก่อนนะแล้วก็ค่อยไปตั้งค่าอีกทีนะกด delete ออกไปก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าเกมเลยนะตั้งค่าหมุนช้าหันช้าหันเร็วนะก็ตั้งตรงนี้นะฮะอย่างอื่นไม่ต้องไปยุ่งนะตั้งแค่ตรงนี้นะรอโหลดเกมสักครู่นะโอเคเข้ามาแล้วนะกดได้โอเคทีนี้ก่อนตั้งค่านี้ผมเคยตั้งไว้แล้วนะมันก็จำค่าเดิมที่ตั้งไว้นะหลังจากถอนการติดตั้งแล้วก็ตั้งใหม่นะนี่ลองกดซ้ายมองซ้ายมองขวานะนี่นะมันก็จะหันแบบสมูทนะฮะใช้ตัวเลขที่ใช้ก็เป็นตัวเลขของฝั่งนัมแพดนะใช้ได้ตั้งแต่เลข4นะเลข5 6 7อันนี้7อันนี้ใช้พวงมาลัยขวาจะมีปัญหาในเลข7ฮะอันนี้8 9แต่ถ้าเป็นพวงมาลัยซ้ายนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวตั้งค่าช้าเร็วก่อนนะอันนี้ตั้งค่าช้าเร็วๆนะเอาถ้าเราเพิ่มความเร็วมันก็จะหันเร็วนะเดี๋ยวลองดูนะผมตั้งไว้0.6กว่าๆเลยนะแล้วลองกดหันซ้ายเห็นไหมมันจะหันเร็วนะเร็วปื๊ดปื๊ดเลยหรือถ้าตั้งน้อยมันก็จะช้านะอันนี้คือการปรับความเร็วนะตั้งแบบช้าๆเลยนะเนี่ยอันนี้หันซ้ายนะสมมติอันนี้กดเลข4แล้วลองกดมาเลข6โอ้นี่กว่าจะหันก็ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะก็แล้วแต่จะตั้งนะดูความสมซึ่งผมจะตั้งไว้ประมาณนี้นะ0.2.010.201นะทุกครั้งที่ผมจะตั้งไว้ก็ตั้งแค่นี้นะก็จะเหมือนนี้คลิปอันนี้เลข7พวงมาลัยขวามีปัญหานะก็คือมันจะไม่หันให้นะเดี๋ยวผมลองไปสลับเป็นพวงมาลัยซ้ายให้นะวันนี้ผมอยู่ฝั่งอังคิงดอมด้วยก็เลยใช้พวงมาลัยขวาเพราะว่าการจราจรฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวสลับแป๊บนึงนะนี่นะพวงมาลัยซ้ายนะก็ยอมเสียไป12,000แล้วมาลองใหม่นะฮะตั้งไล่ตั้งแต่เลข4ถึงเลข9เลยนะนี่นะ4 5 6 7นี่นะ8 9นะหรือจาก5หรือจาก4 7 5 8 9 6นะนี่อันนี้ก็จะไล่จากซ้ายไปขวาเช่นกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดและตั้งค่า
ให้หันซ้ายหันขวาสมูทแบบนี้นะโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา1 ทุ่มตรงก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง F-Tag Gaming นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเวลานี้มาไปทีหลังลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ